การภาวนาทำให้จิตใจมีพลังนี่สอนให้บรรดาลูกหลานมีหลักใจโดยอาศัยหลักธรรมเข้าเป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องป้องกันตัวเป็นเครื่องรักษาตัวเป็นธรรมอบอุ่นใจเวลาก่อนนอนอย่างน้อยให้ไหว้พระอิติปิโสสวากขาโตหรืออรหังสวากขาโตสุปฏิปันโนและเวลาจะนอนให้ระลึกถึงคำบริกรรมภาวนาเพื่อให้เป็นพลังของจิตเช่นพุทโธพุทโธพุทโธเป็นต้นเรานั่งภาวนาอย่างน้อยได้สัก5นาทีให้นั่งนึกอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธทีนี้เวลานอนลงไปก็ให้นึกพุทโธพุทโธจนกระทั่งหลับนี่จิตใจเราก็แช่มชื่นเบิกบานหลับฝันไปก็ไม่ฝันร้ายฝันน่ากลัวต่างๆจิตใจก็มีพลังบุคคลที่ห้ามอารมณ์ความคิดปรุงต่างๆด้วยธรรมห้ามด้วยบทสมาธิด้วยสมถะความสงบใจนี้ย่อมมีกำลังทางจิตใจใจก็เย็นไม่วู่วามยับยั้งได้ง่ายไม่ผลุนผลันเพราะฉะนั้นการอบรมทางจิตใจจึงเป็นของสำคัญไม่ว่าการงานใดๆก็ตามใจเป็นของสำคัญถ้าใจได้รับการอบรมมีความเฉลียวฉลาดมีพลังทางจิตใจแล้วทำหน้าที่การงานอะไรซึ่งอยู่ในวิสัยจะควรสำเร็จของมนุษย์แล้วย่อมสำเร็จพลังใจจึงเป็นของสำคัญมากจึงควรฝึกหัดกันโอวาทธรรมคำสอนพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปโน